ล่ะค่ะโมชิโมชิสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะอยู่กับกิปปุริกับเกม Star Project ในเรื่องของมิยูหรือ GU หรือว่ายูของเรานั่นเองนะคะตอนนี้มาถึงในเรื่องบทที่13กันแล้วโอ้ยรู้สึกว่าเลเวลอัพช้ามากผมไม่ได้เติมแคสแล้วเลเวลอัพช้ามากสงสัยจะเล่นไม่จบก็ต้องเติมแคสก่อนนะเนี่ยตอนนี้ใกล้จะหมดโอ้ทะเลโอ้ทะเลแสนงามโอเคซ่าจิบ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 ฉันมาที่ชายหาดในหมู่บ้านเพื่อถ่ายทำฉากริมทะเลนี่ก็ผ่านไป3วันหลังจากที่แคสข้าวก่อน แต่ก็ยังไม่หายไอซะดีนะคุณจียุนผมคงมาพบคุณจียุนไม่ได้อีกแล้วถ่ายละครกันอยู่อะทำไมล่ะเพราะยายนั่นเหรอหึฉันมีอะไรที่สู้ยายนั่นไม่ได้งั้นเหรอทำไมคุณถึงชอบคนที่ไม่มีอะไรสักอย่างแบบนั้นได้นะยายนั่นทำอะไรให้คุณไม่ได้สักอย่างคุณก็รู้นี่ตำแหน่งที่คุณได้นั่งอยู่ตอนนี้มันเป็นเพราะใครกันเบาเสียงผมรู้สึกขอบคุณคุณจียุนนะแต่ว่าตอนนี้ผมไม่มองใครอีกแล้วนอกจากผู้หญิงคนนั้นอภัยให้ไม่ได้คุณกล้าดียังไงถึงทิ้งฉันด้วยวิธีนี้จริงๆเสียงก็เหมือนผู้หญิงอยู่มันคอยดูเถอะฉันจะทำให้คุณเสียใจไปตลอดชีวิตเลยคะฉากเมื่อกี้ทำได้ดีมาก คุณยุยนี่เล่นละครเรื่องแรกจริงหรือเปล่านะเรื่องจิ๊บๆแบบนี้ละครต้องออกมาดีเพราะคุณยุยแน่ๆยุคนี้ตัวร้ายในเรื่องต้องเล่นดีละครถึงจะดังนะโอ๊ยหงุดหงิดแล้วนะเมื่อไหร่จะถึงคิวฉันที่ถ่ายทีเนี่ยถ่ายติดยิ้มนั่นตั้งหลายชั่วโมงนะให้ตายสิแม่คุณจีฮีถ้าแบบนี้คงถ่ายกันเสร็จเร็วนะมีเทคใหม่แค่ครั้งเดียวเองเดี๋ยวเราพัก30นาทีแล้วค่อยถ่ายฉากต่อไปเลยนะคุณจีฮีกำลังเตรียมตัวอยู่คุณไม่อยู่เหนื่อยหน่อยนะครับเหนื่อยมากไหมครับมีอะไรน่าเหนื่อยด้วยเหรอก็แค่จำบทแล้วก็แสดง คุณมิยูของผมนี่ทำได้ทุกอย่างจริงๆเลยนะของฉันย่ะถึงจะเป็นแค่ละครแต่ผมก็มีความสุขมากที่ได้รับความรักจากคุณมิยูนะครับทุยทะเลนี้ดูเหมือนจะบ่งบอกตอนจบความรักของผมกับคุณมิยูเลยว่าไหมครับคงงั้นฉันว่าเหมือนทะเลลึกที่ไม่มีแสงไฟมากกว่านะ คุณมิยูพูดเล่นอะไรอย่างนั้นนะครับคุณมิยูเย็นนี้ไปดำน้ำกันไหมครับNo เย็นนี้ยูต้องไปนวดสปาค่ะเพราะลมทะเลทำให้เธอดูแลผิวพรรณสักฮะเพราะลมทะเลทำให้เธอต้องดูแลผิวพรรณสักหน่อยค่ะคุณผู้จัดการคุณจะทำแบบนี้จริงๆเหรอเจ้านายของฉันพูดถูกแล้วคุณคิมยอนฮูคุณคงไม่อยากให้ผิวที่บอบบางและงดงามดุจแพรมใหม่ของฉันต้องหยาบกร้านเพราะลมทะเลหรอกใช่ไหมอ่ะเพราะผมไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วครับอ๋อถ้าคุณต้องการผมนวดให้คุณก็ได้นะครับ No อย่ามาแตะต้องอยู่ของฉันนะเห็นอย่างนี้ผมเคยเรียนนวดแผนโบราณที่ประเทศไทยมานะครับโอ้โหนวดทั้งตัวก็ทำได้นะครับ คุณคิมยองฮูนี่รู้ไปซะทุกอย่างที่ใช้ในการจีบผู้หญิงได้เลยนะคะแหมพูดอะไรน่าเสียใจอย่างนั้นน่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมเรียนเอาไว้เพื่อเตรียมตัวจะมาพบกับคุณมิยูในตอนนี้ต่างหากแปลกจริงๆเลยนะคะที่รู้อนาคตล่วงหน้าแล้วก็เรียนเผื่อไว้ยูยเหนื่อยหน่อยนะไปนวดสปากันเถอะเจ้านายคุณมิยูถ้าอยากให้ผมช่วยนวดก็ติดต่อมาได้ทุกเมื่อเลยนะครับเฮ้ยเหนื่อยใจมอร์นิ่งจริงเลยฮ้อคิมยองฮูนี่เกาะหนึบจริงๆคงจะหลงเสน่ห์เธอจริงๆแล้วนะมีคนไม่หลงเสน่ห์ฉันด้วยเหรอเนี่ยเรื่องนั้นช่างมันเถอะวันนี้ฉันเป็นยังไงบ้างยอดเยี่ยมมากไม่มีเทคเลยทำได้ดีมากๆเลยล่ะโดยเฉพาะฉากตบหน้าคิมยองฮูนะสุดยอดมากๆเลยล่ะ แสลมไปด้วยนะวันนี้เธอถ่ายทำเสร็จแล้วไปนวดสปาแล้วก็ไปพักผ่อนกันเถอะฉันรออยู่ข้างนอกในขณะที่อยู่เข้าไปนวดสปา
ลมทะเลที่เย็นสบายพัดโชยมาทำให้ผมของฉันปลิวไปตามทิศทางของลมผมมันจะไม่ชี้ฟูตั้งเดี๋ยวนั่งนางเอกมิวสิกเลยเฮ้อสดชื่นจังที่นวดดีอะไรนะที่นี่นวดดีมากเลยสงสัยต้องมาบ่อยๆแล้วล่ะเนอะสบายตัวแล้วใช่ไหมผิวเธอเปล่งปลั่งมากเลย ผิวของฉันเปล่งปลั่งมาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วเจ้านายไม่ได้เข้าไปนวดเหรออ้อมฉันน่ะฉันไม่ได้ออกทีวีซะหน่อยแล้วจะไปนวดทำไมล่ะเจ้านายเจ้านายก็ถึงวัยที่จะต้องรักสวยรักงามแล้วนะลมทะเลอ่ะทำให้ผิวเสียมากเลยนะประหยัดเงินมันเป็นเรื่องดีอยู่หรอกนะแต่อย่าประหยัดเงินกับเรื่องรักสวยรักงามสิมันก็จริงนะเวลาไปเที่ยวทะเลทำไมรู้สึกมันผิวมันแห้งๆแม่ก็ฉันบอกแล้วไงว่าไม่เป็นไรเอาล่ะรีบกลับไปหอพักได้แล้วแล้วไปพักผ่อนกันเถอะแต่นวดนี่มันแพงมากเลยไม่ใช่หรอโอ้บ้านพักอากาศที่เอ้ยบ้านที่ทำไมบ้านน้ำพักอากาศมันอย่างนี้ล่ะเนี่ยแบบนี้ไม่ได้กล้าล่ะหืออะไรหรอความงดงามของฉันสำคัญก็จริงแต่ความงดงามของคนที่ไปไหนมาไหนกับฉันก็สำคัญด้วยเหมือนกันมานี่สิไอ้จะทำอะไรอ่ะเดี๋ยวฉันจะนวดหน้าให้เจ้านายนะเอ้ยไม่ต้องนวดให้ฉันก็ได้นะไม่ได้ฉันทำเพื่อตัวเองนะถ้าจะไปไหนมาไหนกับฉันเธอจะต้องงดงามขึ้นเอาล่ะนอนลงนอนสิเดี๋ยวนวดหน้าให้ทำไมต้องนอนลงอ่ะโอ้ยแต่หลังจากที่เห็นมิยูในภาพแบบนี้มันยูริเกินไปแล้วบอกแล้วมิยูมันเป็นผู้หญิงซะเถอะนะต้อยดูหน้าฮ่าฮ่านิ้วเรียวยาวค่อยๆนวดลงไปบนหน้าของฉันอย่างช้าๆไม่รู้เป็นเพราะครีมนวดสปาหรือเปล่าถึงทำให้ฉันรู้สึกถึงสัมผัสนุ่มนิ่มบนใบหน้าอย่างน่าประหลาดใจนี่ไม่เขินเลยเหรอให้ผู้ชายมานวดหน้าให้เนี่ยนะถ้าพูดถึงเรื่องหน้าอึดอัดก็คงจะเป็นเรื่องที่ฉันต้องหลับตาแล้วมองไม่เห็นว่ายูกำลังทำสีหน้าแบบไหนอยู่สีหน้าแบบนี้ไงน่ารักชิบหายเลยหน้าของฉันตอนนี้คงย้ำหน้าขาวมากสินะผิวของเจ้านายเนี่ยเหมือนผิวเด็กเลยนะนุ่มนิ่มจังจริงอ่ะอึกพอได้แล้วล่ะใครใช้ให้พูดตอนกำลังนวดหน้าอยู่กันล่ะเดี๋ยวก็เกิดริ้วรอยขึ้นหรอกตายแล้วอาวุธของผู้หญิงคือความงามนะอย่าทักมาไกลตอนนี้ความงามเนี่ยจะได้มาเฉพาะผู้ที่พยายามเท่านั้นแหละแต่ถ้าจะรักสวยรักงามก็ต้องใช้เงินเจ้านายของฉันคงจะไม่ตั้งใจหาเงินแล้วเอามาลงทุนกับเรื่องความสวยความงามหรอกใช่ไหมล่ะแต่ได้ฉันหาเงินไปกินข้าวไม่ต้องห่วงเจ้านายต่อไปฉันเป็นคนนวดหน้าให้เจ้านายเองไม่เห็นต้องกระติบเลยไปโถฉันทำให้เจ้านายงดงามเพราะฉันเลยอะไรวะ พอนิ้วมืออ่อนโยนที่กำลังลูบหน้ากับเสียงสบายๆที่ได้ยินเบาๆทำให้ร่างกายของฉันเริ่มผ่อนคลายขึ้นไอ้ฉันจะหลับไม่ได้นะเครือบคิดเพ้อหลับไปแน่หลับสบายดีไหมขอโทษนะยุ้ยเรื่องอะไรหรอเธออุตส่าห์นวดหน้าฉันอย่างลำบากแต่ฉันกลับหลับไปคนเดียวซะอย่างนั้นน่ะไม่หรอกดีซะอีกสิที่ฉันได้เห็นใบหน้าของเจ้านายตอนหลับโน no! ้หน้าใบหน้าของเจ้านายตอนหลับตลกมากเลยนะเธอโอ้ตายน่ารักสบายเลยจะทำอะไรน่ะว้าวเจ้านายของฉันแค่นวดหน้าครั้งเดียวก็สดขึ้นมาเลยนะเนี่ยน่าตื่นเต้นจริงๆเลยนะว่าต่อไปจะเป็นยังไงระวังหน่อยนะเจ้านายถ้าสวยขึ้นมากๆแล้วก็ถูกฉันจับกินไม่รู้ด้วยนะโอ้ตายถึงจะจับกินเหรอล้อเล่นน่ะเออชอบล้อเล่นอยู่ฉันกังวลนะจะให้ผู้ชายคนอื่นที่ไม่ใช่ฉันมาแตะต้องไม่ได้นะลาล่าใครจะกล้ามาแตะต้องฉันน่ะใช่ไหมล่ะเจ้านายของฉันไม่มีใครมาแตะต้องได้ใช่ไหม
แน่นอนอยู่แล้วสิเจ้านายถ้ามีผู้ชายคนอื่นจะมาแต่ต้องเจ้านายล่ะก็เจ้านายก็เวียงหมัดใส่แบบนี้เสยเข้าจังๆที่คางสมัดเลยโออาคาโมชิโมชิสวัสดีทุกท่านเลยนะคะอยู่กับกิปปูรี่ในเกม Star Project ในเรื่องของ GU หรือว่ามิยูหรือว่ายูของเรานั่นเองนะคะบทที่14กันแล้วเราไปดูกันต่อเลยดีกว่าค่ะเรตติ้งละครเรื่องที่ยุยเล่นดีมากๆเลยความนิยมในตัวของยุยก็เพิ่มขึ้นสูงขึ้นใช่ไหมทั้งเรื่องละครเรื่องแรกแต่กับทั้งที่เป็นละครเรื่องแรกแต่กับได้รับการตอบรับดีเกินคาดเลยนะช่วงนี้อินเทอร์เน็ตก็เจอบทความเกี่ยวกับยุยเยอะด้วยเรื่องแฟชั่นของยุยก็ติดอันดับคำคนด้วยนะเยี่ยมจริงๆแต่เพราะเธออวดดีเกินไปจนทำให้ฉันกังวลว่าเธอจะเข้ากับนักแสดงคนอื่นไม่ได้หรือเปล่าโอ้ยังไม่ได้ทำให้เธอลำบากใช่ไหมถึงเธอจะอวดดีก็เถอะแต่ก็เป็นแค่การพูดนะความจริงแล้วเธอไม่ได้อวดดีอย่างนั้นหรอกเธอเป็นคนดีมากเลยล่ะช่วงนี้เธอบอกว่าจะทำให้ฉันสวยขึ้นแล้วก็นวดหน้าให้ฉันทุกวันเลยฮะนวดหน้าเหรอนวดให้เธออย่านั่นนะดูสิผิวฉันเปล่งปลั่งขึ้นด้วยนะอุ๊ยตายจริงด้วยหืออะไรเหรอเปล่าหรอกถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปอีกไม่นานอย่านั่นก็คงจะขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งสุดสูงสุดได้เธอต้องดูแลให้ดีอย่าให้ยายนั่นก่อเรื่องขึ้นล่ะฉันไปก่อนนะคู่ต่อมาก็จะถึงเวลาเสร็จสิ้นการถ่ายทำของยุยแล้วฉันจะต้องเตรียมตัวไปรับแล้วล่ะก๊อกก๊อกผู้จัดการฉันมาแล้วอ้าวหืมคังมินฉันกำลังจะออกไปข้างนอกพอดีเลยจะไปไหนน่ะไปรับยุยแล้วก็อย่าไปรับยุยไปด้วยกันไหมแม่เอางั้นเหรอทำไมเสียงนายนี่บางทีก็ดีบางทีก็ไม่ดีนะทำหน้าอย่างนี้และเฮ้ยย้ำหน้าอย่างนี้สิหน้าสวยๆเสียหมดตอนนี้ฉันเดินทางมาถึงกองถ่ายตอนที่ฉันเดินมาทำถึงกองถ่ายเป็นช่วงการถ่ายทำจวนจะเสร็จสิ้นลงแล้วยุยก็จะทำหน้าขมวดคิ้วแซ่คิมยอนฮูยุยแล้วก็ยูนจีฮีกำลังถ่ายทำฉากที่ทั้ง3คนได้มาเผชิญหน้ากันอยู่อ๋อสายตาของยูนจีฮีที่จ้องมองยุยอย่างกับฆ่าให้ตายดูน่ากลัวมากผมขอใส่คำรู้สึกจริงๆเข้าไปด้วยคัดดีมากพรุ่งนี้ขอแบบนี้อีกนะการถ่ายทำเสร็จแล้วเหนื่อยกันหน่อยนะเจ้านายมาแล้วเหรอหืมอะไรกันน่ะกอริล่าเข้ามาในกองถ่ายด้วยเหรอเขาคงจะเบื่อที่จะต้องรออยู่คนเดียวก็เลยมาด้วยกันกับมาด้วยกันน่ะ นี่เธอแสดงเก่งจริงๆนะฉันได้ดูละครในทีวีแล้วเธอดูร้ายจริงๆนิสัยเธอจริงป่ะเนี่ยโดนกอริล่าที่ไหนวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนิสัยของมนุษย์ได้น่ะนี่เธอพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงอ่ะใช่คังมินเอ๊ยุนจีฮีคุณมีธุระอะไรที่นี่หรอคะไม่พูดดีจังมาดูฉันแสดงใช่ไหมเฮ้ยหรือว่านี่หลงรักนี่อยู่แล้วไอ้นี่มันหลงรักตัวเรามันก็เลยไม่ถูกกับเราทำไมฉันต้องมาดูเธอด้วยฉันกลัวผู้จัดการมาคนเดียวแล้วอาจจะเกิดอันตรายก็เลยมาด้วยฮะอะไรนะไอ้นั่นน่ะหน้าตาเหตุขนาดนี้น่าเกลียดมากถึงจะเดินไปไหนค่ำๆมืดๆคนเดียวก็ไม่เกิดเรื่องอะไรขึ้นหรอกคุณไม่เห็นจะเป็นจะต้องไปห่วงเธอเลยนี่เธอพูดอะไรน่ะคนที่มีหน้าตาเป็นอาวุธอ่ะคือเธอต่างหากโอ้โหเชื่อช่างเถอะเชลคังมินนายนี่มันโอ๊ยที่ตายสิที่ผู้จัดการบ้าเกลียดเธอจริงอยู่ยูนจีฮีก็โมโหใส่ฉันแล้วก็หันหลังก่อนจะวิ่งหนีไปชัวเลยเย็นนั่นชอบกอริล่าแล้วเนี่ยเธอเป็นอะไรน่ะที่เจ้าหญิงเตี้ยมอต้อเกลียดเจ้านายเป็นความผิดของกอริล่าทั้งหมดเลยนี่เนาะคิดเหมือนกันเลยกอริล่าที่ทำผิดเยอะ
กอริลล่ากล้าดียังไงถึงทำให้เจ้านายฉันถูกเกลียดได้นะฉันพูดอะไรหรือยังโอ้นี่นายยอมรับโอ้ยโอ้นี่นายยอมรับว่าตัวเองเป็นกอริลล่าแล้วสินะผู้หญิงอย่างเธอนี่มันผู้หญิงอย่างฉันคือผู้หญิงที่มีเสน่ห์มากว้าวผู้จัดการนี่เธออยู่กับผู้หญิงหน้าไม่อายแบบนี้ได้ยังไงกันนะไม่เหนื่อยหรือไงอย่ามาว่ามีอยู่ของฉันนะชินแล้วล่ะตอนเนี้ย ยังไงก็ตามที่เจ้าหญิงเตี้ยมอต้อนนั่นเป็นแบบนั้นเจ้ากอริลลาต้องรับผิดชอบทั้งหมดนั่นแหละเพราะฉะนั้นต่อไปอย่าเข้ามาใกล้เจ้านายของฉันอีกดูท่ายูวีจะเกลียดคังมินมากทำไงดีล่ะเดี๋ยว ตายโหงแล้วโหแย่ๆๆเอาไงอ่ะจะเข้าข้างคังมินเข้าข้างมิยูจะด่าทั้งสองคนเอ๊ถ้าจะเข้าข้างมิยูมันอันนี้ก็ละที่ยูพูดก็มีเหตุผลนะคังมินนายคงทำให้ยุนจีฮีเจ็บปวดมาตั้งแต่เด็กฮะฉันน่ะเหรอตอนไหนกันตอนฉันเล่นกระโดดยางอยู่กับยุนจีฮีนายก็เป็นคนอะไรเนี่ยตัดหนังยางนี่ฮะอันนั้นมันเรื่องตอนเด็กนี่ถึงอย่างนั้นเธอก็อาจจะโมโหนะเพราะนายทำให้เธอเจ็บปวดมากเกินไปก็ได้แต่ว่าฉันสนิทกับนายยุนจีฮีก็เลยพลอยเกลียดฉันไปด้วยอย่างนั้นเหรอใช่นั่นแหละไม่น่าใช่นะเพราะฉะนั้นเจ้านายอย่าไปเข้าใกล้คนแบบนั้นเลย แม้จะให้ทำอย่างนั้นได้ยังไงคามินเป็นเพื่อนคนสำคัญนะเอ้าอยู่ๆฉันก็ลมเสียขึ้นมาเลยหืมทำไมอยู่ๆก็เป็นล่ะแล้วทำไมต้องถามด้วยล่ะแต่ยังไงก็เถอะฉันไปก่อนละเอ๋นี่อินจีอูเหรอเย่เฮ้อพลาดแล้วฉันเผลอเรียกชื่อจริงของยูออกมาตั้งแต่ได้ฟังเรื่องราวในอดีตของยูฉันก็คุ้นคิดเรื่องชื่ออินจีอูตลอดทำให้เผลอตัวยูยืนตัวแข็งเหมือนรูปปั้นหินตาเบิกค่ะเอ้ยเบิกตาค้างและกำลังมองมาที่มองมาทางฉันอินจีอูจีอูคือใครกันเอ๋อคือว่าคงจะเป็นแฟนที่ช่วงนั้นซ่อนเอาไว้ล่ะสิฮะเดี๋ยวเธอใช่แล้วถูกต้องเป็นแฟนที่ฉันซ่อนเอาไว้จริงเหรอเธอมีแฟนที่ซ่อนอยู่ไว้จริงเหรอใช่เป็นคนแบบไหนคือว่าเขาหล่อมากเลยอ่อนโยนแล้วก็แต่งตัวเก่งดูแลตัวเองดีบางครั้งเขาก็นวดหน้าให้ฉันด้วยแล้วก็กินอาหารที่ฉันทำจนหมดทั้งที่ปากบอกว่าไม่อร่อยอ่ะเขาเป็นคนแบบนั้นแหละตายเลี้ยวงั้นเหรอไม่อยู่เคยเลยมีคนแบบนั้นด้วยสินะเอ้ยโอเคเข้าใจละอ่ะฝุ่นเข้าตาฉันไปห้องน้ำก่อนนะบายบายเจอกันคราวหน้าพี่ฝุ่นเนียนฝุ่นเข้าตานี่นะหมายถึงเอ้ยคังมินคังมินวิ่งหนีไปโดยไม่แม้จะหันกลับมามองข้างนี้ก็มีห้องน้ำแต่เขาจะวิ่งไปไหนกันแน่นะทำไมคังมินถึงเป็นแบบนั้นล่ะนั่นน่ะสิดูยิ้มทำไมดูเธออารมณ์ดีจังอ่ะนั่นน่ะสิแปลกนะเธออะไรกันทำไมยิ้มแบบนั้นล่ะไม่มีอะไรหรอกเอ๊จริงสิขอโทษนะที่ฉันพูดชื่อจริงของเธอออกมาไม่หรอกไม่เป็นไรจริงๆโอ้ยเดี๋ยวอะไรจิ้มโดนเลยเนี่ยอ๋อไปเข้าเว็บบอร์ดเฉยเลยมอชิมอชิสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะอยู่กิปโปลี่จังกับเกมสตาร์โปรเจกต์ในเรื่องของมิยูจีอูหรือว่ายูของเรานั่นเองนะคะโอเคตอนนี้มาถึงในเรื่องบทที่15กันแล้วเราไปดูกันต่อเลยดีกว่าค่ะไปเบยความนิยมของยูกำลังพุ่งพวดขึ้นอย่างรวดเร็วในแต่ละวันเมื่อเร็วๆนี้เขาก็เพิ่งออก
พิ่งออกไปรายการอะไรเนี่ยทอล์กโชว์แล้วก็ยังมีงานถ่ายโฆษณาเข้ามาอีกด้วยแกรกเจ้านายอ้าวยุยมาดูข่าวนี่สินี่ไงตกใจอะไรขนาดนั้นน่ะเอ๊ะเดี๋ยวพี่สังเกตไหมงั้นแล้วทำไมมาผู้ชายเธอก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าฉันเป็นผู้ชายไม่ฉันไม่ค่อยได้เห็นเธอแต่งตัวแบบนั้นน่ะมีเรื่องอะไรหรอก็แค่วันนี้เป็นวันหยุดนี่นาฉันจะออกไปข้างนอกเดี๋ยวมานะไปด้วยนี่มาปะเอาโอเคเราขวามือไปพอดีเหมือนกันเราด้วยตกใจหมดเลยเธอฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าฝืนยิ้มต่อหน้าฉันนะอ๋อใช่มีเรื่องอะไรหรอวันนี้เป็นวันครบรอบวันตายของพ่อแม่ฉันวันอื่นฉันไม่รู้หรอกนะแต่ฉันอยากจะเป็นลูกชายของพ่อกับแม่เฉพาะวันนี้งั้นเหรอฉันจะไปเยี่ยมสุสานของพวกท่านนะงั้นฉันไปด้วยนะไปด้วยกันเถอะนะฉันเองก็อยากจะไปสวัสดีพ่อกับแม่ของเธอเหมือนกันนะเจ้านายจะไปทำอะไรฉันจะไปบอกท่านว่าคุณพ่อคะคุณแม่คะขอบคุณนะคะที่ให้กำเนิดลูกชายของท่านคนนี้เพราะว่าลูกชายของท่านคนนี้ทำให้ฉันมีพลังมากขึ้นค่ะต่อไปฉันจะคอยช่วยเหลือดูแลลูกชายของท่านอย่างจริงใจอย่างยิ่งขึ้นค่ะกรุณาเฝ้ามองจากโลกนนด้วยนะคะนี่เง่า ถ้างั้นเราไปกันเถอะฉันเองก็อยากแสดงให้พ่อกับแม่ของฉันเห็นว่าเธอคือเจ้านายที่มีบุญคุณต่อฉันเหมือนกันอุตส่าห์ไปซื้อเสื้อผ้ามาใหม่เนี่ยทำไมมาในสภาพแบบนี้เรางี้ก็ไม่ได้เห็นนะเศรษฐโถจะอวดสมัยว่าซื้อเสื้อผ้ามาใหม่แล้วเชื่อโอเคลุงฟังศพของคุณพ่อกับคุณแม่ของยุยตั้งอยู่ที่สุสานเชิงเขายุยนั่งคุกเข่าเงียบๆอยู่พักนึงหน้าหลุมฝังศพที่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีฉันนั่งลงข้างๆยุยแล้วพูดกับคุณพ่อคุณแม่ของยุยในใจฉันจะช่วยเหลือลูกชายของท่านจนถึงที่สุดไม่ต้องห่วงนะคะฉันจะทำให้ดีค่ะกรุณาเฝ้าดูด้วยนะคะเพราะเจ้านายมาด้วยถึงจะแค่ไหนฉันก็ไม่กลัวหมายความว่ายังไงอ่ะว้าวเธอมีอะไรที่กลัวด้วยเหรอฉันกลัวอะไรมืดๆนะตอนฉันได้ยินข่าวพ่อกับแม่ประสบอุบัติเหตุก็คือตอนกลางคืนงั้นคืนนี้ไม่ต้องกลัวนะฉันจะเอาชนะไอ้ฉันเอาชนะผีได้นะคงจะอย่างนั้นแหละนี่เธอเห็นด้วยกับฉันง่ายเกินเป็นแบบนี้มันทำให้รู้สึกไม่ดีแปลกๆนะงั้นเราลงไปกันเลยไหมว่าแต่มืดตื้อๆเลยนะฉันไม่รู้ว่ากลางคืนในป่ามันจะมืดขนาดนี้นั่นนะสิมองไม่เห็นทางข้างหน้าเลยสักนิดพวกเราลงไปถูกทางใช่ไหมอ่ะประมาณนี้ก็ควรจะถึงข้างล่างแล้วนี่นะเจ้านายทำยังไงดีล่ะฉันว่าพวกเราหลงทางแล้วนะ no เป็นไปไม่ได้อ่ะพวกเรากำลังเดินลงไปข้างล่างข้างล่างทางกันอยู่นะทำไงดีอ่ะก่อนอื่นพวกเราอยากขยับไปไหนอีกจะดีกว่านะถ้ายิ่งขยับก็อาจจะหลงเข้าไปลึกกว่านี้ก็ได้ไม่นั่งรออย่างนี้หรองั้นพวกเราต้องอยู่ในเขาทั้งคืนน่ะหรอคงจะต้องเป็นแบบนั้นน่ะวิยายึกลัวหรอไม่ได้กลัวแต่กลัวยุงกัดอ่ะไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรลองหาที่ที่พอจะนั่งได้กันเถอะนั่งบนก้อนหินนี้ด้วยกันสองคนน่าจะโอเคนะนั่นน่ะสิรอแป๊บนะฉันจะทำที่ที่ให้เจ้านายนั่งจะได้อุ่นขึ้นหน่อย
ฮะมันต้องขนาดนั้นก็ได้ฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าร่างกายของผู้หญิงเนี่ยบอบบางเธอต้องระวังนะแหมยืนรอแป๊บนะยุ้ยนั่งลงก่อนเพื่อทำให้ก้อนหินอุ่นขึ้นทำให้ฉันรู้สึกไม่ค่อยเย็นก้อนโอเคยุ้ยดูอ่อนโยนจริงๆต่างกับตอนที่เจอครั้งแรกอย่างสิ้นเชิงเลยทั้งที่ตอนแรกดูเย็นชาหน่อยๆมองอะไรอย่างนั้นน่ะฉันคิดว่าเธออ่อนโยนมากกว่าที่คิดนะก็แง่อยู่แล้วสิฉันเป็นผู้ชายนี่ถึงจะเป็นผู้ชายแต่มีไม่กี่คนหรอกนะที่นึกถึงร่างกายของผู้หญิงขนาดนี้ฉันใช้ชีวิตเป็นผู้หญิงมานี่นาฉันแค่รู้ว่าร่างกายของผู้หญิงบอบบางแค่ไหนก็เท่านั้นแหละมาใกล้ๆสิหนาวนะไม่ต้องหรอกฉันไม่เป็นไรลาวฉันหมายถึงฉันหนาวไม่ใช่ผู้จัดการเอาอย่างนั้นหรอมานี่มาเออเป็นไงบ้างอุ่นขึ้นไหมโอ้ตายแล้วยืนทัดนะครับโอ้โหอุ่นขึ้นนะแขนเจ้านายเย็นสักขนาดนี้ทำไมถึงดื้ออย่างนี้นะคือว่าพอเห็นเธอในภาพลักษณ์ของผู้ชายฉันเลยไม่สามารถเผชิญหน้ากับเธอได้อย่างสบายใจเหมือนปกติไงอ่ะว้าวในหุบเขาเห็นดาวเต็มฟ้าเลยเยอะจริงๆตอนอยู่ในตึกถึงท้องฟ้าจะปลอดโปร่งยังไงก็มองไม่เห็นดาวเยอะขนาดนี้เลยอ่ะอยู่ในเขาทั้งคืนแบบนี้ก็ไม่เลวนะถึงจะหิวก็เถอะเอ้ยหิวจริงๆด้วยเนาะหิวจนจะกินหินได้เลยนี่เธอเห็นฉันเป็นคนป่าหรือยังไงฉันกินหินไม่ลงหรอกนะใช่ทั้งสูงส่งแล้วก็ทรงเกียรติดีจริงๆเลยนะ นางที่อยู่บนท้องฟ้าดูเหมือนอัญมณีงดงามที่ไม่สามารถซื้อด้วยเงินได้พวกเราเฝ้ามองอัญมณีมากมายบนผืนฟ้าสีดำแล้วก็พูดคุยกันไปด้วยถึงฉันจะไม่รู้ว่าพวกเราคุยกันไปได้ยังไงตั้งมากมายขนาดนั้นแต่ก็คุยกันไปคุยกันมาฟ้าก็เริ่มสาวโดยไม่รู้ตัวที่นี่ใกล้ๆเขาแล้วนี่นะนั่นน่ะสินี่ท้องฟ้าสว่างแน่นึกว่ามันเหมือนกับตอนมืดเลยนะเนี่ยทางเข้าอยู่ตรงหน้านี่เองฉันนึกว่าพวกเราเป็นผู้ประสบภัยแล้วซะอีกแต่ฉันก็ช็อกที่เพิ่งรู้ว่าที่พวกเราอยู่ตรงหน้าทางเข้าภูเขานี่เองถึงอย่างนั้นก็สนุกดีนะฉันก็เหมือนกันใช่แล้วประสบภัยที่ไม่ใช่ประสบภัยของฉันกับยุ้ยคงจะถูกสลักเอาไว้ในความทรงจำภายในใจของฉันเหมือนกับดาวมากมายที่อยู่บนท้องฟ้าในคืนนั้นใช่ไหม